สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะเราจะโยงเส้นจับคู่เครื่องชั่งกับน้ำหนักนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า123แบบฝึกหัดบทที่4การวัดน้ำหนักแบบฝึกหัด 4.1 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดข้อ1โยงเส้นจับคู่เครื่องชั่งกับน้ำหนักข้อ1นะคะมีภาพเครื่องชั่งมาให้สังเกตที่เข็มสีแดงๆนะคะเริ่มจาก0ผ่านเลข1มาก็คือ1กิโลกรัมแล้วเลยมาอีกกี่ขีดคะจากเลข1นับค่ะ1 2ก็จะอ่านได้ว่า1กิโลกรัมกี่ขีดคะ2ขีดคู่กับข้างหลังข้อที่2โยงเส้นเลยค่ะข้อ2มีภาพมาให้นะคะเข็มจากเลข0มา1มา2ก็อ่านว่าเท่าไหร่คะ2กิโลกรัมแล้วเลยไปกี่ขีดคะจาก2นับค่ะ1 2 3 4 5 5ขีดใช่ไหมคะก็อ่านได้ว่าเท่าไหร่คะ2กิโลกรัม5ขีดโยงเส้นจับคู่กับด้านหลังข้อที่1ค่ะข้อ3นะคะจากเลข0มา1เลยเลข1มากี่ขีดคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะอ่านได้ว่าเท่าไหร่คะ1กิโลกรัม7ขีดคู่กับข้างหลังข้อที่4ค่ะข้อ4นะคะเข็มจาก0มา1มา2เลยจาก2ไปกี่ขีดนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะอ่านได้ว่าเท่าไหร่คะ2กิโลกรัม8ขีดคู่กับข้างหลังข้อที่3เราก็จะโยงเส้นจับคู่ได้ดังภาพนี้นะคะภาพที่1คู่กับ1กิโลกรัม2ขีดภาพที่2คู่กับ2กิโลกรัม5ขีดภาพที่3คู่กับ1กิโลกรัม7ขีดภาพที่4คู่กับ2กิโลกรัม8ขีดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดโดยการโยงเส้นจับคู่เครื่องชั่งกับน้ำหนักที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ